ครับสวัสดีครับนักเรียน IP 3ที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับครูกริตเนติประวัติในชั่วโมงดนตรีเมโลเดียนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาฝึกเสียงสูงเน้นเสียงสูงเป็นหลักแล้วก็ใช้บทเพลงซึ่งมีความไพเราะมากนะครับชื่อเพลง Waltzing Matilda นะครับซึ่งเป็นบทเพลงคลาสสิกของประเทศออสเตรเลียเลยนะครับซึ่งครั้งหนึ่งเลยเกือบจะเป็นเพลงชาติของประเทศออสเตรเลียแล้วสำหรับเพลง Waltzing Matilda นี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูโน้ตนะครับวันนี้เดี๋ยวจะขึ้นโน้ตแบบชัดๆเลยเพื่อที่นักเรียนจะจดได้ง่ายนะครับครูโพสต์ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวร้องตามโน้ตไปเลยนะครับหลักๆ ก็มีเสียงสูงนะครับแล้วก็จับจังหวะนะครับจังหวะในการเล่นให้ดีนะครับสำหรับเพลงนี้ซึ่งก็ไม่น่ายากจนเกินไปนะสำหรับ IPG ที่ผ่านเพลงมาแล้วก็ระบบนิ้วก็คล้ายกันนะครับตอนนี้แต่เพียงว่าอาจจะเสียงสูงเยอะหน่อยแล้วก็โน้ตมีการใช้ลมมากขึ้นนะครับเดี๋ยวครูจะค่อยๆร้องโน้ตให้นักเรียนได้สามารถจับจังหวะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูรูปแบบของนิ้วพยายามเล่นตามที่ครูกิตสาธิตแล้วก็บอกวิธีการการวางนิ้วมือโดยเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ฝึกนะครับก็เดี๋ยวไปชมโน้ตกันเดี๋ยวครูขึ้นโน้ตไปเลยนะครับเขียนเป็นลายมือเลยนะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการเข้าใจด้วยแล้วก็เดี๋ยวร้องโน้ตตามไปเลยตามจังหวะโอเคไหมนะครับสำหรับเพลงนี้ไม่น่ายากก็จังหวะปานกลางปานกลางไม่เร็วมากครูก็ตัดท่อหลักๆมาทำนองหลักๆมาให้นักเรียนได้ฝึกกันจับจังหวะให้ได้ทำนองให้ได้โอเคนักเรียนก็จะสามารถเล่นได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูโน้ตเลยแล้วก็เดี๋ยวจดจดแล้วก็ทำความเข้าใจเดี๋ยวครูจะร้องโน้ตไปเรื่อยๆนักเรียนครับขอจังหวะตามที่ครูดีดดีดนิ้วมือจะได้จับจังหวะได้พร้อมยังเดี๋ยวไปดูโน้ตพร้อมๆกันโอเคนะครับไปชมเดี๋ยวครูโพสวางโน้ตให้ดูเลยแล้วก็เดี๋ยวร้องตามไปเลยนะครับโอเคเตรียม1 2 3เห็นโน้ตแล้วยังชัดเจนนะครับโอเคนะดูโน้ตครูโพสโน้ตไว้เดี๋ยวดูอธิบายนิดหนึ่งถ้ามีจุดนี่ก็เสียงสูงเล่นเสียงสูงเลยเห็นไหมครับถ้าโน้ตที่มีจุดแล้วก็ที่ขีดไปใต้โน้ตนี่นักเรียนเคาะจังหวะตามเลยโอเคไหมเห็นไหมครับครูจะขีดไว้ใต้โน้ตนี่เห็นไหมครับโน้ตที่มีจุดด้านบนนี่นักเรียนก็ใช้เสียงสูงเลยคราวนี้นิ้วอาจจะมีตัวเลขบางบอกนิ้วมือไปเลยอย่างเลขหนึ่งเนี่ยก็คือนิ้วโป้ง1 2 4ครับโป้งชี้นางแล้วก็ก้อยจะได้วางมือเป็นรูปนิ้วเวลากลางนิ้วสังเกตเดี๋ยวครูทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าเกิดนิ้วเล็กๆไม่เป็นไรก็ค่อยๆยกนิ้วไปฝึกการเคลื่อนไหวของนิ้วมือเดี๋ยวมาลองโน้ตกันเห็นโน้ตแล้วนะชัดนะชัดเจนนะโอเคนะกล้องไม่สั่นโอเคนะนิ่งๆไว้โอเคนะครับเดี๋ยวจะลองโน้ตขอจังหวะตามที่ข้อเลยเดี๋ยวครูจะนับจังหวะช้าๆจะได้จับจังหวะได้พร้อมยังเตรียมตัวนะครับ 1 2 3 4 1 2 3 4 มีโดมีซอน
ซอน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 โดเรมีมีมีเรเรโดเรมีโดลาทีโดซอนโดมีซอนฟามีเรเรเรโดตามทันไหมเดี๋ยวช้ากว่านี้อีกนิดนึงเดี๋ยวตามไม่ทันตบมือหรือเคาะจังหวะตามตามที่เห็นไหมเห็นที่ครูคิสเส้นใต้ไว้ใต้ตัวโน้ตนั่นแหละจับจังหวะให้ได้อีกรอบพร้อมยังครับเตรียมตัวเอาว่า do di go mi 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 re reโดเรมิโดลาทีโดซอนโดมิซอน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 โดเรมิมิมิเรเรโดเรมิโดลาทีโดซอนโดมิซอนฟามิเรเรเรโดพอลองตามกันทันไหมครับพอเข้าใจจังหวะและทำนองแล้วนะถ้าเกิดไม่เข้าใจแล้วทำนองมันผิดไปเลยทันทีดูชัดๆจดโน้ตเลยถ้าเกิดแต่นี่แคปหน้าจอได้ง่ายครูทำอย่างนี้จะได้จดโน้ตได้ง่ายขึ้นโอเคนะครับมาอีกรอบหนึ่งชัดๆเลยร้องตามให้ได้ถ้าร้องโน้ตบ่อยๆนักเรียนก็สามารถเล่นได้โอเคนะครับอีกรอบหนึ่งขออีกรอบพร้อมเตรียม One Two Three Four Mi 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 Re Re Do Re Mi Do La Ti Do Son Do Mi Sonซอน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 โดเรมิมิมิเรเรโดเรมิโดลาทีโดซอนโดมิซอนฟามิเรเรเรโดโอเคนะตามทันนะจังหวะตรงไหนร้องไม่ได้คล่องเดี๋ยวไปดูระบบนิ้วมืออีกทีหนึ่งเดี๋ยวกูวางนิ้วมือแล้วก็ลองไล่นิ้วตามช้าๆโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูระบบนิ้วมือร้องโน้ตแล้วก็เข้าใจแล้วนะโอเคนะครับไปชมพร้อมกันครับ1 2 3ครับเดี๋ยวมาดูระบบนิ้วมือกันลองโน้ตกันไปแล้วเห็นโน้ตแล้วนะแต่ทีนี้เดี๋ยวครูจะลองโน้ตแล้วลองดูเทคนิคและการใช้นิ้วมือสังเกตว่าโน้ตเพลงนี้มันจะอยู่ช่วงเสียงสูงโดเรมีที่มีจุดนะที่มีจุดเรามาเล่นช่วงนี้มองเห็นนะคราวนี้เรามาจะมาวางมืออยู่ช่วงนี้ลาทีโดเรมีมันสังเกตว่าโดเนี่ยเรมีเนี่ยจะใช้นิ้วกลางนางก้อยเสียงสูงนะสังเกตมองเห็นนะโอเคนะครับพอเริ่มโน้ตตัวแรกเนี่ยมันเริ่มจากมีก็ใช้นิ้วก้อยนักเรียนลองทำตามนิ้วมือมันจะได้ไม่สับสนด้วยลองดูนะครับมันก็จะเป็นเดี๋ยววางโน้ตพอลาทีโดเนี่ยมันก็จะวางเรียงไปเลยนี่พูดถึงในวรรคแรกบรรทัดแรกเลยเดี๋ยวกูจะร้องโน้ตวางลาทีโดเรมีเสียงสูงนี่ลาเห็นไหมครับโอเคนะเดี๋ยวกูจะร้องโน้ตช้าๆบรรทัดไปที่เราบรรทัดแล้วเริ่มนะครับ1 2 3 4มี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 เลเลโดเรมิโดลาทีโดโอเคนะ
ามทางนี่แบบช้าๆเลยนะครับต่อไปพอมาอันดับที่2พอซอนเรากลางนี้ไปเลยซอนเห็นไหมนิ้ว1ซอนโดนิ้ว2มีเพราะว่ามันจะได้นี่เล็งบีก็อยู่นี้เห็นไหมซอนโดมีนิ้วก้อยกลางไว้ซอนโอเคนะตามทันซอนโดมีซอนแล้วก็แช่ไว้แล้วก็ซอน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 แล้วก็เช่นเดิมโดเรมีมีมีเลเลโดเรมีโดลาทีโดโอเคไหมแล้วก็ไปเหมือนเดิมกลางนี้ไปซอนโดมีซอนแล้วก็เข้าสู่ระบบเดิมเลยฟามีเลเลเลโดทันไหมอีกรอบช้าๆโอเคไหม เดี๋ยวบางทีงงไงโอเคนะโอเคโอเคดูดีๆเอาใหม่เริ่มจากมีใช่ไหมมีเลโดทีลาไปเลยนะเห็นโน้ตนะเห็นนิ้วนะ ชัดนะหนึ่งสองสามสี่มี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 เลเลโดเลมีโดลาทีโดครั้งนี้ไปซอนโดมีซอน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 โดเลมีมีมีเลเลโดเรมีโดลาทีโดไปซอนโดมีซอนแล้วมาที่เดิมฟาอยู่ไหนฟามีเลเลเลโดโอเคนะทันนะเดี๋ยวกล้องสั่นวางมือแล้วเดี๋ยวไปดูครูกิจสาธิตวิธีการเล่นอีกครั้งหนึ่งนิ้วมือก็ประมาณนี้อย่างที่ครูดูมาเมื่อกี้ครูทำให้ไปดูสองรอบช้าๆพยายามวางมือบางทีอาจจะสับสนนิดหน่อยในช่วงของนิ้วการเคลื่อนย้ายนิ้วไม่เป็นไรพยายามดูให้เข้าใจเดี๋ยวไปดูครูสาธิตการเป่าไปชมพร้อมกันโอเคไหมครับเตรียมตัว1 2 3ไปชมกันครับสวัสดีครับพบกันอีกนะครับในเพลง Waltzing Matilda ซึ่งเป็นเพลงคลาสสิกของประเทศออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวมาดูโน้ตกันเลยวางมืออย่างไรนะครับพร้อมหรือยังครับเตรียมตัวเดี๋ยวจะลองโน้ตช้าๆให้ฟังนะครับพร้อมแล้วเตรียม1 2 3 4มีมีมีเลเลโดเรมิโดลาติโดซอนโดมิซอน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 โดเรมิมิมิเลเลโดเรมิโดลาติโดซอนโดมิซอนฟามิเล
อเคนะครับหวังว่าคงจะเล่นกันได้แล้วพบกันใหม่นะครับในบทเพลงต่อไปสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับครับไปชมกันเรียบร้อยไปดูกันเข้าใจแล้วนะครับหวังว่าคงจะเล่นกันได้แล้วก็ฝึกเลยลองเล่นดูช้าๆนิ้วมือวางอย่างไรลาทีโดเรมีมันจะเป็นตอนนี้รูปนิ้วมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วตามบทเพลงนักเรียนก็ลองฝึกดูลองใช้นะครับหวังว่าคงจะเล่นกันได้และมีความสุขในการฝึกดนตรีเมโลเดียนนะครับมันก็จะมีบทเพลงอีกเยอะนะครับค่อยๆพัฒนาไป IPG นี่เก่งทุกคนครับสู้ๆครับแล้วพบกันใหม่ในบทเพลงต่อไปนะครับหวังว่าคงจะมีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะครับสำหรับวันนี้คงได้เวลาแล้วนะครับแล้วก็สู้ๆกันต่อไปแล้วเจอกันคาบหน้าชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ